สวัสดีค่ะทุกคนพบกับป้อมชวนปลูกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำไม้เสาสำหรับไม้เลื้อยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะตัวนี้นะคะป้อมจะใช้เป็นตะแกรงพลาสติกสีดำนะคะตัวตะแกรงตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นรูๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อได้ที่ร้าน20บาทก็มีขายค่ะตัวนี้ม้วนหนึ่งก็ราคาไม่กี่สิบบาทหรอกค่ะอันนี้คือป้อมซื้อมานานแล้วนะคะเลยจำไม่ได้ว่ากี่บาทแต่จำได้ว่าคือราคาหลักสิบนี่แหละค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการแช่มะพร้าวสับเป็นมะพร้าวสับเล็กนะคะที่ใช้ส่วนใครจะมีสับใหญ่หรือว่าสเปกตรัมมอสหรือว่าจะเป็นขุยมะพร้าวก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะทำการแช่ไว้ประมาณ 2-3 วันแล้วนะคะให้ตัวสารเทนนินเนี่ยที่อยู่ในมะพร้าวสับเนี่ยออกไปนะคะเพราะว่าสารเทนนินเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้รากพืชเนี่ยชะงักการเติบโตได้นะคะเพื่อนๆมีเวลาก็จับแช่ไว้เลยค่ะขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับเล็กหรือมะพร้าวสับใหญ่นะคะคือแช่เอาไว้เลยยิ่งแช่นานก็ไม่เป็นไรค่ะล้างสีน้ำตาลออกจากขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับเนี่ยให้มากที่สุดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาตัดพลาสติกนะคะกะกะเอาค่ะไม่เป็นไรเพื่อนๆวันนี้ป้อมจะทำเป็น2ไซส์ด้วยกันก็เป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ค่ะให้เจ้าภูงาช้างกับภูฉลุนะคะอย่างละ1ต้นวิธีการทำก็ตัดพลาสติกมานะคะแล้วก็ตัวนี้ป้อมจะใช้เป็นไม้ไผ่ค้ำเอาไว้นะคะวางพลาสติกลงนะคะแล้วก็เอามะพร้าวสับเนี่ยวางไปก่อนชั้นแรกนะคะต่อไปก็วางเป็นไม้ค้ำยันไว้ค่ะแล้วก็วางมะพร้าวสับเนี่ยทับไปอีกทีนึงนะคะกะประมาณให้พอดีขนาดพลาสติกที่เราตัดมานะคะประมาณนี้ทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้ค่ะป้อมมีเชือกฟางป้อมก็จะใช้เชือกฟางนะคะค่อยๆร้อยปิดตัวพลาสติกนะคะให้ประกบกันนะคะให้เขาเป็นม้วนๆเลยแบบนี้เลยค่ะก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะม้วนไปมัดไปม้วนไปมัดไปนะคะก็จะทำให้ความแข็งแรงดีด้วยแล้วก็ตัวพลาสติกเขาก็จะประกบกันแบบสวยค่ะโอเคค่ะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะถ้าส่วนด้านล่างกับด้านบนเนี่ยมะพร้าวสับเขายังน้อยไปเนี่ยเราก็สามารถเติมเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยนะคะอย่างตัวใต้กระถางนะคะพอดีที่บ้านป้อมเนี่ยมีตัวโฟมค่อนข้างเยอะนะคะพอกระถางที่ป้อมเลือกมันจะเป็นกระถางค่อนข้างใหญ่ถ้าเราใส่ดินไปทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะทำให้ดินมันอุดตันด้านล่างได้นะคะก็คือป้อมจะใส่ตัวโฟมเนี่ยไปเกือบครึ่งกระถางเลยค่ะก็จะเอาตัวโฟมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปใต้กระถางนะคะจากนั้นนะคะตัวดินที่ป้อมผสมนะคะดินที่ป้อมผสมจะมีมะพร้าวสับนะคะมูลไส้เดือนปุ๋ยโบกาชินะคะแล้วก็จะเป็นเพอร์ไลท์ค่ะเพื่อเพิ่มความโปร่งเข้าไปอีกนะคะสารอาหารก็เราใช้จากมูลไส้เดือนจากปุ๋ยโบกาชินะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ทำการปลูกได้เลยค่ะปลูกแบบนี้เลยนะคะก็คือเอาเขาออกจากกระถางก่อนแล้วก็ระมัดระวังรากนิดนึงค่ะให้กระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะคะเอาเขาลงกระถางใหม่ได้เลยค่อยๆเอาดินกลบๆไปนะคะแล้วก็จับตัวต้นเนี่ยยิงแนบกับเสาหลักที่เราทำให้เขาเลยค่ะจากนั้นก็เอาดินนะคะกลบไปเลยกลบตัวรากเขาให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ตัวเขาแนบกับเสาหลักเลยนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยตัวต้นเนี่ยเขาจะยังเลื้อยไม่เป็นใช่ไหมคะหรือบางทีก็คือยังเล็กอยู่เนี่ยเราก็สามารถ
จับเขาแนบลำต้นนะคะแล้วก็ใช้เชือกนะคะมัดเบาๆให้เขาติดกับเสาหลักที่เราทำให้เขานะคะเขาก็จะค่อยๆเลื้อยขึ้นตัวนี้นะคะเป็นกระถางใหญ่ก็คือตัวเสาหลักจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะป้อมก็เลยใช้ไม้ค้ำด้านล่างอีก2ข้างนะคะแล้วก็มัดติดไว้ก็เวลายกกระถางก็ไม่อุ่นเอ็นแล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆลองเอาไปทำได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เราทำเสาหลักให้เขาเนี่ยไม้เลื้อยเนี่ยเวลาเลื้อยขึ้นเสาหลักอะค่ะเขาก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ด้วยนะคะเราก็จะสามารถปลูกได้หลายๆกระถางเลยค่ะเขาก็จะไม่เลื้อยเกะกะไปไหนก็คือจะเลื้อยขึ้นเสาทำให้เขาโตขึ้นด้วยนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะตัวนี้เนี่ยทำเองง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะสายรักการปลูกเนี่ยต้องลองหัดทำอุปกรณ์การปลูกด้วยนะคะพลาสติกก็ไม่กี่บาทเองค่ะแล้วก็ส่วนวิธีอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวป้อมจะมาแชร์วันหลังนะคะว่าป้อมทำเสาหลักไม้เลื้อยเนี่ยกันแบบไหนบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของป้อมก็จะมีหลายแบบอยู่เหมือนกันค่ะส่วนวันนี้จะมาทำวิธีนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าเจ้าตัวภูฉลุกับภูงาช้างของเราเนี่ยเขาจะเติบโตกันเป็นยังไงนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะจะได้เวลามีคลิปใหม่เนี่ยก็จะได้เจอกันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะอะไรหรือแวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยนะคะจะติดตามป้อมที่เพจ Facebook ชื่อป้อมชวนปลูกก็ได้ค่ะทุกคนใน YouTube ก็ชื่อป้อมชวนปลูกเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ